นวดเลยอาจารย์ทุกแม่บนบ้านกันนะอันนี้ทุกยังอาสองมือทุกเลยทุกก่อนนะทุกแม่ก่อนนะแม่ข้าวยังยังไม่แม่เลยโอ้พี่นี้ไม่เอาข้าวให้ป้าเอาป้าเอาข้าวให้ป้าไปแล้วนะแล้วยังนั่นยังไม่ได้กินแม่ไหนก็ก่อนเดี๋ยวเอาไปไว้แม่ก่อนเนาะพ่อท่านเป็นมานานไหมยังครับทีนี้เป็นตั้งแต่คุณแม่เสียได้คุณแม่เสียได้ประมาณ3เดือนคุณพ่อก็มีอาการไม่รับไม่ร่างกายขยับเคลื่อนได้แต่ไม่ยอมพูดไม่พูดอีกเลยพาไปหาหมอที่รามาหมอบอกว่าสมองฝ่องจริงๆแล้วพี่ว่าเขารู้เรื่องนะเวลาที่พี่พูดกับเขาเขาก็รู้เรื่องพ่อจ๋าแต่ว่าเขาเหมือนจำอะไรได้นิดเดียวอะค่ะทุกครั้งที่ถามเรื่องกินข้าวจะบอกว่ายังแต่ถ้าถามว่ารักลูกสาวเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งครับตอนนี้คือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ก็จริงๆแขนขาขยับได้แต่เขาจะไม่ขยับเลยคุณหมอที่รามาบอกว่ามันเป็นอาการของผู้ชายที่ภรรยาจากไปก่อนก็จะมีอาการเขาเรียกโรคซึมเศร้าเขาจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือดูต้องดูแลท่านยังไงครับก็จ้างแม่บ้านคือเช้าเนี่ยพี่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะมาเช็ดตัวพ่อเช็ดตัวป้อนข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะรอจนกว่าพี่อิงจะกลับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเวลาพี่อื่นงานเยอะอ่ะพี่อื่นก็จะบอกว่า6โมงปุ๊บไม่ให้กลับเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวกลับมาเผื่อพ่อเข้าห้องเรียบร้อยช่วงวันธรรมดาจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยพี่สาวที่อยู่บ้านข้างๆเขาก็จะมาดูตอนกลางคืนก็คืออยู่ใกล้ๆก็แวะมาดูพี่ก็มาปิดทีวีตอน2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยหาห้องผ้าให้แล้วก็ไปนอนที่บ้านพ่อก็จะนอนคนเดียวจนกว่าพี่จะมาตีกับมืดค่ำแค่ไหนเขาก็จะรอแล้ววันไหนเสาร์อาทิตย์มีค่ายเนี่ยมีค่ายหรือต้องเดินทางไปเป็นวิทยากรที่อื่นเนี่ยก็แม่บ้านก็จะจ้างแม่บ้านเป็นพิเศษคืออยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่อึ่งไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้พี่อึ่งเนี่ยตอนนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่พี่อึ่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยพี่อึ่งก็จะมานอนกับพ่อพี่อึ่งจะกลับไปบ้านเนี่ยเพื่ออาบน้ำแต่งตัวเฉยบ้านพี่ที่ปลูกไว้ราคาเป็นล้านเนี่ยก็จะไว้สำหรับอาบน้ำแต่งตัวหรือเวลาที่ต้องการจะพักสมองหรือต้องการจะทำงานก็จะไปบ้านเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมานะคะไปบ้านไปบ้านจะคุยกับเพื่อให้ข้าวสองทีได้สองข้าวสามThank you.
้งใจว่าจะสร้างอยู่กับใครครับใหญ่ขนาดนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเรือนหอนะคะครับเป็นเรือนหอแล้วก็ได้อยู่นานเท่าไหร่ครับได้ใช้มาปีสามทำไมครับเกิดอะไรขึ้นเกิดชีวิตพี่เล่าได้ไหมครับเล่าได้เล่าได้แต่กัดหนึ่งได้ไหมคะครับ ก็ยังไงจริงๆแล้วมันก็เกิดมานานแล้วล่ะค่ะก็แฟนพี่เขาขอเลิกเขาขอเลิกค่ะก็เหมือนความรู้สึกมันบอกไม่ถูกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาขอเลิกเนี่ยรู้สึกยังไงทำให้เหตุผลเพราะอะไรก็ไม่รู้เหตุผลที่ขอเลิกเพราะว่าเธอดีมากเกินกว่าที่เขาจะอยู่ด้วยได้เป็นเหตุผลที่ดีไหมคะก็เป็นเหตุผลที่ดีแต่ท้ายที่สุดก็เขาก็คงมีครอบครัวใหม่เพียงแต่เขาแค่ไม่อยากที่จะหลอกลวงเราต่อไปเท่านั้นเองช่วงนั้นทุกข์ไหมครับคือไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจว่าทำผิดอะไรทำไม่ดีอะไรไม่เข้าใจมากกว่าแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ค้นพบบางอย่างว่าเขาอยากจะมีพี่แค่เป็นเพื่อนนั่นเองพอมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องมามีผู้หญิงคนหนึ่งรอเขาอยู่ที่บ้านในขณะที่พี่เองเนี่ยพี่ก็ปรับตัวเองกับการที่ต้องรอผู้ชายคนหนึ่งกลับมาบ้านทุกวันทีก็รอทั้งอาทิตย์จนกระทั่งเตรียมกับข้าวจนไม่เตรียมไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกวันนี้นอกจากคุณพ่อกับงานที่โรงเรียนแล้วชีวิตมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะข้ามีลูกๆแค่นั้นเองแค่นี้ที่นี่มีไว้ใช้ทำอะไรครับปัจจุบันอาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ต้องการพักเวลาที่รู้สึกเหนื่อยมากๆพอเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยพี่ต้องเล่นละครนะพี่ต้องสดชื่นอ่ะพ่อจ๋าพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับเวลาอยู่กับลูกศิษย์อยู่กับหน้าที่อยู่กับหน้าที่คือพี่จะไปเศร้าหมองเก็บตัวกับพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับความรู้สึกแท้จริงไม่ได้ใช่ไม่ได้พี่ก็ต้องสนุกสนานเพราะว่าพี่เป็นลูกคนสุดท้องพี่เป็นความหวังเดียวที่พ่อแม่มีอยู่เพื่อนๆครูหรือว่าลูกๆรู้ไหมครับว่าพี่หรือว่าแม่เขาจริงๆแล้วเป็นยังไงอยู่ในสภาพอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนไม่รู้อะค่ะพี่ว่าเขาไม่รู้นะพี่เคยเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปในที่ทำงานบ้างไหมครับเคยกับเพื่อนครูไม่กับเพื่อนครูไม่เลยแต่กับลูกเนี่ยในเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยก็จะสอนเขาเช่นอย่างตอนนี้บางทีลูกเกิดชอบกันก็เล่าให้เขาฟังนิดหนึ่งว่าความรักไม่ได้ห้ามไม่ให้รักแม่ไม่ได้มองความรักเป็นสิ่งชั่วร้ายนะความรักในความรู้สึกของแม่ยังงดงามเสมอไม่ว่าครอบครัวแม่จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าอยากบอกเขาว่าช่วงนี้อะไรคือสิ่งที่เขาต้องทำพี่พยายามจะบอกพี่สอนคนไม่เป็นไงแต่พี่เนี่ยทำให้เขาดู
บางทีพี่ต้องสอนเขาด้วยชีวิตของพี่ด้วยบทเรียนในชีวิตของพี่ก็วิชานี้นะครับไม่มีสอนในโรงเรียนวินนั้นมีหลายบอนความซับซ้อนซ่อนอยู่เคยตั้งคำถามเคยอยากไปรู้ไม่รู้เมื่อไรได้เป็นเหมือนเงาตามกันพี่พาเขามาบ้านเพื่อจะสอนให้เขารู้ว่าหน้าที่ของคนเป็นลูกต้องทำอย่างไรฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้มีส่วนลูกพี่ทุกคนจะได้อุ้มตาลงจากเตียงใส่รถเข็นแล้วก็อาบน้ำถูฟอกสบู่ขัดสีชวีวันทาของทุกคนมาลูกชายครับมาช่วยแม่หน่อยแล้วเก่งจังเลยพี่เขาจะใช้ชีวิตพี่ในสอนเขาแม้กระทั่งตัวอย่างโจ้เองเนี่ยเขามีปัญหาวันหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาว่าเขาปฏิเสธพ่อปฏิเสธแม่ด้วยเขาคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาเพราะเขามีเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้แต่เขายอมบอกพี่พี่ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่จะพูดกับเขาอย่างไรพี่พาเขามาบ้านพาเขามาเนี่ยเขาก็ได้ดูแลวันเสาร์ก็ได้อาบน้ำตาได้ทำงานอย่างเงี้ยเขาหาคำตอบให้กับตัวเองได้เขาบอกเขาเข้าใจแล้วว่าเขาต้องกลับไปทำอะไรได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจพี่อยากให้เขารู้ว่าอยากให้เขาได้เรียนรู้นั่นแปลว่าเขาคือความหวังของผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเขาอยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่สอนชีวิตเขามากกว่าที่จะสอนหนังสือเขาตัวพี่เองเนี่ยพี่จะสอนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนพี่มีความรู้สึกว่าพี่ทำในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้ทำให้เขาเพียงเพื่อจะบอกเขาว่าชีวิตเนี่ยสมองมันมีสองซีกชีวิตคนเนี่ยเรียนก็มีสองด้านความรู้เนี่ยตัวเขาต้องใฝ่แต่ถ้าเขาขาดเหลืออะไรนั่นคือสิ่งที่พี่ต้องช่วยเขาเรื่องก็เงียบหายไปเรื่องเงียบหายไปเลยก็พี่ก็เลยโทรไปถามเขาก็บอกว่ากรรมการกำลังจะพิจารณาวันนี้แหละครับพี่ก็โทรไปถามอีกตอนบ่ายเขาก็บอกว่าเขาเสียใจด้วยที่กรรมการไม่ผ่านอ๋อไม่ผ่านให้พี่ก็คุยกับน้องที่ก็ทำรายการนะคะก็คือว่าขอสักแค่เข้าไปร้องให้ฟังได้ไหมที่งั้นไม่ต้องออกทีวีก็ได้เนี่ยให้โอกาสเขาได้ไหมเพราะแค่นั้นก็มีความหมายแล้วแค่นั้นก็มีความหมายแล้วสำหรับเฉยนะครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่พี่รู้สึกว่าพี่ผิดหวังนะแต่เฉยเขาก็ดูไม่ยี่หลักกับอะไรหรอกนะคะแต่ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนพี่รู้สึกว่าพี่ผิดหวังคือสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้ไปไม่ผ่านไม่ได้ไปเขาไม่ได้ให้โอกาสตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปคือพี่ว่าเฉยเนี่ยเขาก็คาดหวังในตัวพี่สูงนะว่าพี่จะทำความฝันเขาให้เป็นความจริงแต่ว่าพี่ก็ทำไม่ได้นะทำไม่สำเร็จถ้าบอกว่าความฝันที่เขาอยากจะไปร้องณเวทีนั้นเนี่ยไม่สำเร็จแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยความผิดหวังของพี่ก็หายไปพี่ถามเขาว่าเสียใจไหมเสียใจไหมแม่ไม่คุ้มไม่ได้ทำเขาบอกว่าโอ้โหแม่ไม่เสียใจเลยไม่เสียใจเลยแต่เขากอดที่แม่เลยเพราะเขาบอกไหมครับว่าเขาบอกว่าไม่เสียใจเลยเพราะอะไรล่ะลูกถึงไม่เสียใจก็เพราะว่าหนูว่าแม่ทำให้หนูเยอะแล้วเยอะก็ไม่เสียใจแม่ก็บอกไม่กลับไทยเลยที่หนูทำให้แม่รู้สึกคือเขาความหมายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้ว่าแม่พยายามทำให้เขาแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นนักร้องได้ยังไงไม่คิดถึงขนาดนั้นคิดแค่ไหนแค่บอกให้แล้วร้องเพลงให้เขาเข้าใจ
ค่ได้ร้องเพลงก็พอใจแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะพาเสียงเพลงของเขาไปถึงฝั่งฝันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถพาเสียงเพลงของเขาไปถึงหัวใจของชายชราผู้ที่เงียบเหงาคนหนึ่งนะครับไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่มากกว่าคุณค่าของบทเพลงเพราะว่านั่นคือความงดงามและความหมายที่แท้จริงครับระหว่างชีวิตกับชีวิตระหว่างคนกับคนไปแล้วนะลองนี้ขอไม่ได้ฉันต้องไปแล้วนะเมื่อไม่มีคนเมตตาช่วยก็เสียใจไปแล้วเลยค่ะมาตาตาขอบมือยังอ่ะขอบมือนะขอบแม่แม่เก่งจังเลยถ้าเราเชื่อว่าการพยายามทำความเข้าใจและให้โอกาสน่าจะสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าการรังเกียจและกีดกันออกไปจากกลุ่มและถ้าเราเชื่อว่าการให้ความเอาใจใส่ดูแลนั้นน่าจะมีมรรคมีผลต่อชีวิตมากกว่าการรังเกียจเดียดฉันและการขับไล่สายส่งนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นต้องเป็นครูหรอกครับประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงกับชีวิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรื่องราวระหว่างฉุยกับครูอึ่งยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเดินทางออกจากโรงเรียนเพื่อไปค้นเบื้องหลังชีวิตของทั้งคู่กันแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปร่วมกันค้นหาคุณค่าความหมายและนิยามของความเป็นครูตลอดจนการเติมเต็มและการชดเชยส่วนที่ขาดหายของชีวิตให้แก่กันและกันระหว่างศิษย์และครูคู่นี้ครับความเป็นคนดีก็คือครูที่สละตนเองเพื่อลูกศิษย์ให้โอกาสลูกศิษย์ได้ทำในสิ่งที่เขามีความสามารถชุยมหาชนตอนที่3เรื่องราวของครูต้นแบบและลูกศิษย์ต้นเหตุที่เป็นมากกว่าศิษย์กับครูคนค้นคนอังคารที่7กุมภาพันธ์นี้4ทุ่มทาง Modern Night TV